ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆนะครับก็มีหนังเขมรนะครับเข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับก็จะพากย์เป็นเสียงภาษาไทยฉายตามโรงนะครับและหนังที่ผู้คนจดจำมากที่สุดก็คือหนังเรื่องงูเก่งก่องนะครับซึ่งมีการสร้างอยู่3ครั้งด้วยกันนะครับสมัยนั้นเมื่อฉายในโรงเสร็จแล้วนะครับก็มาฉายเป็นหนังกลางแปลงนะครับผมมีโอกาสดูหนังเขมรจากจอหนังกลางแปลงอยู่หลายครั้งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วเมื่อครั้งที่พวกเราเริ่มออกตามหาฟิล์มหนังเก่าๆนะครับเราก็บังเอิญไปพบฟิล์มหนังซึ่งเป็นหนังเขมรที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังมีกากฟิล์มเหลืออยู่นะครับบางเรื่องก็เหลือสั้นบางเรื่องก็เหลือยาวนะครับบางเรื่องก็ทราบชื่อเรื่องนะครับบางเรื่องก็ไม่ทราบชื่อเรื่องและต่อจากนี้ก็คือหนังเขมรเรื่องจระเข้ยักษ์หรือว่าเจ้ากุมพีขนองเดชนะครับฟิล์มอาจจะไม่สวยนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟิล์มที่อยู่หัวม้วนหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้เหลือมาเต็มเรื่องนะครับแต่ว่าเหลือมาเศษเศษนะครับอยู่ที่หัวม้วนหนังไทยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นฟิล์มเก่าเก็บของหนังไทยยาศรีอุดมโอสถนะครับอยู่ที่อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะครับไปยืมฟิล์มมานะครับเป็นฟิล์มหนังไทยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของหนังไทยนะครับปรากฏว่าที่หัวม้วนนะครับแทบจะทุกม้วนเลยนะครับก็จะมีการใส่หัวม้วนเป็นหนังเขมรไว้สั้นๆนะครับผมก็เอามาตัดแล้วก็เอามารวมกันนะครับมีคนเขมรบางคนบอกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องจระเข้ยักษ์หรือว่าเจ้ากุมพีขนองเดช นะครับบางช่วงบางตอนของฟิล์มหนังจะมีรอยลอกๆนะครับเนื่องจากว่าฟิล์มหนังที่เก็บไว้อยู่ที่อำเภอทับคลอจังหวัดพิจิตรนั้นอยู่ในที่อับชื้นนะครับปลวกนะครับแล้วก็ความชื้นเข้าไปกัดกินเนื้อฟิล์มนะครับก็เลยทำให้ฟิล์มเสียหายนะครับบางช่วงที่ยังใช้ได้ภาพก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ว่าบางช่วงที่ใช้ออกมาแล้วภาพลอกๆนะครับผมก็ยังคงฉายให้ดูนะครับเพราะว่าเหลืออยู่แค่ 7-8 นาทีนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการฉายเพื่อบันทึกไว้นะครับว่าเวลาเราไปตามหาฟิล์มหนังในต่างจังหวัดนะครับในเมืองไทยนี่แหละครับบางทีก็ได้พบฟิล์มหนังเขมรครับแบบนี้ด้วยนะครับ